ผู้ชมครับที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับผมมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งได้ใช้ความรู้จากการที่เป็นหมอดินอาสาบวกกับภูมิปัญญาของตัวเองนะครับในการลดละเลิกสารเคมีมาเป็น10กว่าปีนะครับจนผลงานไปที่กระต่ายของกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดจนได้รับเป็นหมอดินอาสาดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ1นะครับผมซึ่งตอนนี้หมอดินอาสาท่านนั้นรอเราอยู่แล้วเราไปพูดคุยเขาดีกว่าครับป้าสมิตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าครับถามนิดนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ64ค่ะ64ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาหยุดแล้วลูกให้หลานเลี้ยงแล้วทำไมป้ายังเดินหน้าทำงานต่อก็อยากทำเพื่อคนอื่นตอนนี้ก็คืออยากบอกคนอื่นว่าให้มาทำตรงนี้เพื่อการลดต้นทุนคือที่เราทำมานี่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็คือต้องไม่คาดหวังเลยค่ะคืออยากเป็นผู้ให้แล้วมีความสุขแต่พอวันนึงการให้ของป้าเนี่ยก็ส่งผลให้ป้าได้เป็นรองชนะเลิศอันดับ1ของหมอดินอาสาดีเด่นรู้สึกไงบ้างครับทีนี้ก็คือเหมือนกำลังใจอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าที่รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือที่ได้ทำนำทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติแล้วเผยแพร่ให้เกษตรกรลดต้นทุนนี่คือภาคภูมิใจมากที่สุดถ้าพูดถึงป้าสมพิษเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนถึงได้เป็นหมอดินอาสาดีเด่นของชนะเลิศอันดับ1เนี่ยลดต้นทุนปลอดสารพิษค่ะนี่คือจุดเด่นเลยค่ะทำไมถึงไม่มีความคิดว่าเห็นบอกว่าทำมานานแล้วไอ้เรื่องการลดต้นทุนเนี่ยค่ะค่ะอีกอย่างนึงก็คือเราอยากจะเหมือนว่าคืนชีวิตให้ดินเราเหมือนมันตายแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้สารเคมีกันมากมายเราก็อยากจะคืนชีวิตให้เขาบ้างก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นแบบสมัยโบราณที่เขาไม่ใช้สารเคมีดินก็จะดีเราก็อยากทำให้มันเหมือนเดิมป้าครับถ้าคุยกับหมอดินอาสาแล้วไม่คุยเรื่องหญ้าแฝกเนี่ยเหมือนไม่ได้ความรู้กลับไปเลยหญ้าแฝกนี่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำยังไงครับป้าก็คือหญ้าแฝกเป็นการอนุรักษ์อุ้มน้ำไว้เพื่อได้ใช้ประโยชน์แก่ที่เราปลูกพืชค่ะข้าวอินทรีย์เริ่มมาทำตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ปี46ค่ะค่ะ46ก็เริ่มลงไปทำในนาข้าวนะคะเพื่อการลดต้นทุนแล้วก็ปลอดสารพิษครับในข้าวอินทรีย์เราก็มีจุดเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้สมาชิกหรือว่าตำบลใกล้เคียงได้ไงแต่ฐานะที่จะเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจริงไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สารเคมีแล้วข้าวจะไม่งามข้าวจะไม่ดกไม่จริงค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องยาสารเคมีเราไม่ใช้เลยเราจะเน้นน้ำหมักชีวภาพเยอะเป็นหมดที่ดินที่เนี่ยมีดินเป็นดินมีปัญหาจะสามารถอย่างที่เห็นเนี่ยสามารถจะปลูกพืชได้ที่สูนนี่มีเป็นปัญหาเยอะเลยเพราะว่ามันจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวแล้วบางที่ก็จะเค็มที่ว่าพอน้ำเข้าไปแล้วมันจะขึ้นเป็นขาวๆนะคะครับก็ใช้พอรอของพัฒนาที่ดินเนี่ยปรับปรุงมาจนตอนนี้ทุกอย่างปลูกงามหมดป้าครับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินแบบป้านี่ป้ามีคำแนะนำกับเกษตรกรเหล่านั้นอย่างไรบ้างค่ะขั้นแรกก็คือจะบอกว่าอย่าเผาต่อฟังนะคะใช้ย่อยสลายแล้วดินจะดีขึ้นเพราะในฟางที่อยู่ในนาเราเนี่ยมีปุ๋ยอยู่เยอะมากแล้วช่วงนี้ปุ๋ยแพงด้วยถ้าเรายังคืนใช้อยู่เราก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วชาวนาน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็ขึ้นค่าตีค่าไถก็ขึ้นหมดแต่เราก็ต้องมาพยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดแต่ว่าผลผลิตเราไม่ได้ลดสุดท้ายนี้ป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าเพื่อนๆที่อยากมาทำพิธีแบบป้าเนี่ยก็อยากให้เป็นกลอนที่ทุกคนฟังแล้วลงมือทำนะคะว่าเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตพ่อหลวงท่านทรงคิดที่เริ่มทำเราน้อมนำทฤษฎีที่ยาวไกลทำไร่นาส่วนผสมอยู่เป็นนิดเพื่อชีวิตที่ดีของชาวไทยเป็นคนดีมีวินัยสร้างนิสัยให้เก็บออมผู้ชมครับนั่นก็คือบทกลอนนะครับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของป้าสมพิษโตสวัสดิ์นะครับหมอดินอาสาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ลดต้นทุนนะครับโดยการหันกลับมาใช้สารพอรอต่างๆนะครับผมแล้วก็ทำปุ๋ยใช้เองนะครับผมวันนี้ขอบคุณป้ามากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้